านมันมีทั้งเรื่องในบ้านมันมีเรื่องการช่วงชิงแย่งชิงมันมีมีเศร้ามีต้องต่อสู้แต่อีกค่อนข้างครบอ่ะที่จะชอบละครอะไรที่เนื้อหามันเยอะๆมีอะไรให้ทำเยอะเรื่องนี้ถือว่าไกลตัวเราไหมคะอ๋อเห็นพี่ทุกเล่นไอ้พี่หนูหูแฮมอะไรอย่างเงี้ยไม่ทำละครแบบคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยจริงพี่เป็นคนชอบเล่นดราม่าตอนเด็กๆอ่ะเวลาเราเล่นดราม่าแล้วเราสนุกแล้วเราก็จะชอบไม่หรอกอาจจะเป็นชอบเรื่องราวที่มันมีเรื่องเยอะๆมีเรื่องเยอะๆละครนิยายที่มันมีเรื่องเยอะๆอะไรเงี้ยแต่พอมันมีเรื่องเยอะเราเติมเรื่องได้อีกจากตัวแสดงเห็นอัดแน่นเลยแต่ละคนไม่ว่าพี่เข็มพี่ดอมเราเอาพวกที่เราเคยทำงานด้วยตอนเด็กๆแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะถ่ายทอดตัวละครได้ให้มีชีวิตน้ำตาลนี่ทำไมถึงดีมาจริงๆพี่ตู้ก็รู้จักน้ำตาลมาตั้งแต่ก่อนเขาเล่นละครแล้วนะคะแล้วคิดว่าตัวเขาอ่ะมันเหมาะกับตัวละครเหมาะกับนางเอกในเรื่องก็เลยชวนเขามาเล่นแล้วเขาก็ชอบเรื่องก็เคยคุยกับเขาอ่ะพี่ปอเป็นทหารค่ะเรื่องนี้พระเอกคือด้วยเรื่องที่มันค่อนข้างเป็นไทยๆอ่ะนะชื่อมันก็ไทยๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวมันก็จะเป็นแบบประชาชนคนไทยชอบดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพี่ปอก็หน้าไทยๆแล้วก็มีลุคที่เราจะทำให้เป็นทหารได้ตัวพี่ปอเองเขาก็ดูเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ดูเป็นพระเอกดูอบอุ่นได้แล้วก็มีขี้เล่นนิดแล้วก็พี่ปอยังไม่เคยเล่นบู๊พี่ตุ๊กเลยเอาพี่ปอมาจับมาเล่นบู๊แอคชั่นเพราะนั้นช่วงนี้พี่ปอก็จะหนักนิดนึงต้องไปเรียนดำน้ำเรียนยูยิสูก็คือศิลปะการต่อสู้เรียนเทควันโดเรียนยิงปืนเรียนทุกอย่างในโลกนี้เขาบอกว่าเรียนทุกอย่างในโลกนี้น่าจะได้เห็นการเรื่องนี้ตอนไหนคะพี่ตุ๊กได้ดูกันเมื่อไหร่หรือว่าก็อันนี้ต้องแล้วแต่ทางสถานีเราคิดว่าละครที่เข้มข้นก็น่าจะรีบทำรีบทันรีบคงคิดว่าน่าจะมีคนสนใจอันนี้เริ่มถ่ายกันยังพี่จะเริ่มวันที่15เป็นทีแรกเรื่องนี้จะมีเด็กใหม่ด้วยก็ต้องค่อยๆแล้วก็มีนักแสดงเรื่องนี้เลยดีกว่าก็ฝากละครเข้มข้นเรื่องนี้ให้มาช่วยกันตามลุ้นว่าใครคือฆาตกรแล้วก็พระเอกนางเอกจะรักกันได้อย่างไรและจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและภารกิจที่ต้องทำได้หรือไม่พี่ตุ๊กถามถึงหน่อยฮะทารุทารุทำไมอ่ะทารุค่ะว่าทางกายก็แต่งงานกันช่วงเดือนสองพี่ตุ๊กพอทราบเรื่องไหมคะเนี่ยเพิ่งรู้ดิเพิ่งรู้ถึงได้ถามว่าฮารุทำไมเพราะว่าเขาไม่ได้เจอเขานานแล้วแต่เขาเหมือนยังเป็นเด็กในสังกัดของเราอยู่เปล่าค่ะฮารุเขาหมดสัญญาไปนานแล้วตอนนี้รุ่นที่พี่ตุ๊กมีอยู่ก็คือรุ่นที่6ที่7แล้วฮารุเขาเป็นรุ่นแรกแล้วหมดสัญญาไปนานแล้วแสดงว่าไม่ได้ติดต่อน้องมาพอสมควรแล้วก็เขาก็มาสวัสดีบ้างอะนะที่ออฟฟิศอะค่ะแต่เพียงแต่ว่าก็ห่างก็ไม่ค่อยได้เจอเขาเพราะว่าพอเด็กๆอะพอเขาก็ไปทำนู่นทำนี่ทำอะไรอย่างเงี้ยวันถ้าเขาจะเจอเราก็คือต้องมาหาเราที่ออฟฟิศแต่นี่ไม่รู้เรื่องนะเราไม่เจอเขาคือเขามีปรึกษาอะไรไม่มีเรื่องแต่งเรื่องอะไรไม่มีเหมือนตอนที่เขาอยู่เป็นเด็กในสังกัดเราเขาก็เหมือนเริ่มคบกับกายแล้วยังตอนนั้นเด็กๆดูเด็กมากเลยยังไม่ยังไม่มีแฟนแสดงพี่ตุ๊กก็ค่อนข้างจะช็อกกับข่าวนี้ค่ะเพราะเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กไงแล้วอยู่ๆบอกว่าเขามีเรื่องนี้แต่22 23ถ้าแต่งงานก็ได้อยู่นะก็คือไม่ได้โทรติดต่อหรือคุยอะไรกับทางเขาเลยใช่ถ้าเกิดเขาจะแต่งงานจริงๆเดี๋ยวคงมาบอกพี่ละมั้งแล้วโตไม่ทันแล้วพี่โตเดี๋ยวให้เจ้าตัวเขานั่นเขาพูดเองดีกว่าเนาะเนาะเดี๋ยวแบบส่วนตัวเราไม่ทราบน้องเขาออกมาพี่ไม่ทราบจริงนะไม่ทราบน้องเขาออกมาจากของเรานี่นานแค่ไหนหลายสี่ปีสามปีประมาณเท่ากับออมน้องออมสุชาลัตเอกยิปโซอะไรพวกนี้ค่ะสายป่านไปก่อนก็ยินดีค่ะก็เดี๋ยวนี้เขาก็แต่งงานกันเร็วเนาะก็โอเคอย่างที่ก็เ
ป็นผู้ใหญ่ก็ดีใจกับเด็กๆด้วยมีข่าวมานี้เป็นห่วงความรู้สึกน้องมากเลยครับเพราะข่าวก็ค่อนข้างจะแรงเป็นนิดนึงอันนี้คงเป็นปัญหาที่แต่ละคนคงต้องไปแก้กันนะคะแต่พี่คิดว่าเรื่องดีๆอย่างนี้เรื่องดีๆมันก็น่าจะทำให้ชีวิตคนเราดีขึ้นได้จริงมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายโอเคไหมโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ตู้ตู้เก็บนะพี่เก็บตู้เก็บของคุณเลยนะรู้จักตอนไหนยังไงพี่สนอยู่ค่ะก็เป็นรูปคู่ในงานเลี้ยงช่อง3ค่ะไม่ได้สนิทค่ะเพิ่งเจอกันในงานครั้งแรกพอมีรูปคู่ออกมาก็เดินจับตามองด้วยอะไรเงี้ยเราจิกกันหรือเปล่าอ๋อไม่มีค่ะก็เป็นการทักทายกันตามปกติค่ะเพราะว่าความจริงแล้วก็ทักทายกันทุกคนเพียงแต่ว่ามีการถ่ายรูปกันแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรไม่มีการเป็นการส่วนตัวเลยไม่รู้จักกันส่วนตัวค่ะเพิ่งรู้จักอ๋อไม่มีการโทรคุยไม่มีอะไรไม่มีค่ะตานก็มีไปเม้นในไอจีพี่สนเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าความจริงเราก็ติดตามผลงานพี่สนแล้วก็เดี๋ยวละครพี่สนก็จะออนแอร์ต่อเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ช่วยโปรโมทละครตานเยอะเหมือนกันนะอะไรเงี้ยค่ะตานก็ขอบคุณพี่สนที่ตามผลงานเพราะว่าถ้าพี่ฟังมาก็ไม่ได้มีอะไรเขามีหน้าที่มาจีบไม่มีค่ะไม่มีก็ถ่ายรูปเฮฮากันตามปกติความจริงตานก็ถ่ายรูปกับดาราอะไรกลัวจะมีแบบแฟนคลับอะไรไม่พอใจในเพราะว่าเหมือนแฟนคลับรวมค่อนข้างเยอะตานว่าแฟนคลับก็ถ้ารักพี่สนก็น่าจะเข้าใจพี่สนค่ะว่าความจริงเราก็ไม่มีอะไรเป็นการติดตามผลงานกันตามปกติก็ถือว่าเป็นพี่น้องในวงการบันเทิงไปต่างชื่อครับแต่ว่าเขาวงการมาแล้วความเป็นหมอถามว่าเครียดไหมก็เรียกว่าเกรงใจผู้ใหญ่มากกว่าครับเพราะว่าต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่นะคะที่ให้โอกาสให้ละครตานค่อนข้างจะต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตานอยากให้หลายๆคนแบบจับตาดูกระแสของละครอะไรอย่างนี้มากกว่าครับเพราะว่าความจริงแล้วข่าวพี่ๆในวงการความจริงเราก็ไม่ได้มีอะไรค่ะหลายคนก็เหมือนแซวว่าเหมือนแบบเราจะมาเบียดยาย่าด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่เบียดแน่นอนค่ะเขาดังเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่แล้วไม่มีค่ะจากการแสดงของเรากับเขานี่คือเหมือนแบบว่าค่อนข้างแบบสูสีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างความจริงแล้วตันชื่นชอบยาย่านะคะแล้วก็ติดตามผลงานยาย่ามาเหมือนกันชอบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคงไม่มีอะไรค่ะตันว่าแล้วแต่คนมองมากกว่าเพราะว่าความจริงแล้วแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็แตกต่างกันแล้วก็แต่ละคนก็มีความถนัดในบทบาทที่แตกต่างกันรู้สึกคนจับเกาเหลากันบ้างหรือเปล่าไม่มีแน่นอนค่ะตันว่าคงเป็นกระแสมากกว่าค่ะแต่ว่าความเป็นจริงเราก็ไม่มีอะไรเพราะว่ายังไงก็ถือว่าเขาเป็นรุ่นพี่ในวงการบันเทิงถามเพื่อนว่าตั้งแต่เราเข้าวงการมาเราก็มีความเป็นหนุ่มเยอะมากค่ะทั้งผู้ใหญ่เตือนมีอะไรไม่มีเลยค่ะทั้งผู้ใหญ่ไม่ได้เรียกเข้าไปเตือนอะไรเรื่องนี้ตานว่าความจริงแล้วผู้ใหญ่น่าจะรู้ดีที่สุดว่าน่าจะทราบว่าต้นสายปลายเหตุมาเป็นยังไงแล้วก็มันไม่มีอะไรที่เสียหายเพราะว่ามันไม่มีความจริงข่าวด้วยนี่ไม่มีใครมาบินหรือว่าพิเศษเลยไม่มีใครมาบินเลยค่ะไม่ระวังตัวลำบากไหมคะเวลาเราจะไปถ่ายรูปกับใครหรือว่าคู่ใครอะไรเงี้ยสำหรับตานไม่ลำบากค่ะแต่ว่าสำหรับคนอื่นที่จะแบบเข้ามาแบบเอ้ยสวัสดีน้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เขาคงลำบากใจที่แบบจะมาถ่ายรูปกับเราหรือว่าจะมาพูดคุยทักทายเพราะว่าตอนนี้รู้สึกแบบเข้าใกล้ใครก็ดึงเขามาเป็นข่าวกับเราหมดเลยทั้งที่บางทีเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยซ้ำต้องระวังตัวมากขึ้นค่ะก็มาอยู่จุดนี้แล้วยอมรับว่าก็ต้องมีการระวังตัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าความจริงแล้วตานเป็นคนที่สนิทกับคนง่ายค่ะก็ค่อนข้างจะแบบเฟรนลี่แล้วก็แบบชอบพูดชอบคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างกับพี่ส่วนเองนี่ต้องแบบว่าจะถ่ายรูปด้วยกันอีกนี่ต้องระวังไหมคะหรือว่าแบบปกติค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรแล้วข่าวมันไม่ได้ทำให้แบบความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในวงการมันขาดหายไปความจริงแล้วตานว่าเป็นแบบนี้ดีนะคะที่แบบมีพี่ๆน้องๆแบบคอยมาถามถ่ายกันอยู่เรื่อยๆแบบเพราะว่ามันไม่รู้สึกว่ามันห่างไกลกันโอเคไหมครับโอเคจัดพี่เข็มคะห่างหายจากละครนานแค่ไหนจริงๆเพิ่งถ่าย
ุหลาบไฟจบไปประมาณ2เดือนเนาะใช่ค่ะที่เป็นคุณพระสุดกับคุณสระเล็กนะคะน่าจะได้ดูเร็วๆนี้เท่าที่ทราบข่าวมานะคะแต่ว่าก็2ปีเนาะไม่ได้เล่นละครมาก็มาเป็นกุหลาบไฟแล้วก็มาเป็นเรื่องนี้ทำไมถึงหยุดงานไป2ปีตรงคำถามไหนดีทำไมถึงรับเล่นเรื่องนี้ทำไมถึงเข็ม3เหตุผลเลยนะเหตุผลแรกเลยคือพี่ตุ๊กจันจีเคยติดต่อเมื่อ2ปีที่แล้วเคยติดต่อเข็มมาเรื่องนึงและจังหวะเวลาถึงไม่ได้ติดอะไรสักอย่างนึงนะคะก็เลยปฏิเสธไปพอมาเรื่องนี้เนี่ยพี่ตุ๊กเขายังให้โอกาสอยู่ก็คิดว่าเออเงินก็ควรจะรับแล้วแหละไม่ควรจะปฏิเสธซ้ำสองถูกไหมคะแล้วก็เรื่องที่2เหตุผลที่2คืออันนะเข็มเป็นนักแสดงที่พอโอเคได้เพราะว่าอันนะครูเล่นอันนะมาหลายเรื่องพอสมควรพอเป็นอันนะเออก็อยากกลับมาร่วมงานกับอันนะอีกให้อันนะขัดเกลาฝีมือนิดนึงเรื่องที่3ด้วยตัวนักแสดงอย่างเบนเล่นนางบาปมาสนุกมากแล้วเจอพรชิตตลอดพรชิตบอกเอ้ยเมื่อไหร่จะได้เล่นละครด้วยกันพอเป็นเรื่องนี้แบบโอเคมีพรชิตมีรุ่นใหญ่หลายคนแล้วแบบโอเครับเล่น3เหตุผลทำไมถึงเป็นถึง2ปีไม่ได้ละครเข็มไปอยู่เบื้องหลังมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตั้งใจจะสร้างรายการของตัวเองนะคะก็ไปทำงานเบื้องหลังไปขายงานไปออฟฟิศเอาเลยอ่ะ8โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปมาอยู่ประมาณ 6-7 เดือนแต่ว่าไม่ได้มีช่วงที่แบบว่าจะทิ้งวงการเลยไม่ค่ะช่วง2ปีนั้นก็ยังอยู่ในวงการแฟชั่นเนาะก็ยังไม่ได้ห่างหายไปสักเท่าไหร่ก็ยังเดินแบบเรื่อยๆใช่มั้ยค่ะทำไมถึงหันไปหยิบจับงานเบื้องหลังคือเข็มคิดเองนะเข็มรู้สึกว่าเข็มทำงานมา10กว่าปีแล้วโอ้โหยาวมากเลยอายจังเลย10กว่าปีทำงานมาเหมือนประสบการณ์มันก็เยอะเนาะเราก็ทำอะไรมาหลายอย่างอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากเป็นเจ้าของรายการเองอยากทำอะไรสักอย่างเป็นชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปมาดูก็โอเคนะตอนนี้มีเป็นสนิทอะไรบ้างตอนนั้นเนี่ยเข็มทำพ็อปเซ้าเองพิมพ์เองเขียนเองทุกอย่างเองนะคะแล้วก็สร้างแพ็คเองแพ็กเกจเองอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปเสนอขายเองอะไรอย่างเงี้ยคือได้เวลาช่องมาแล้วแต่เป็นเคเบิลนะคะได้เวลาช่องมาแล้วแล้วก็สปอนเซอร์เนี่ยพี่ๆสนับสนุนมาหมดแล้วก็คือ cover หมดแล้วสามารถเปิดรายการได้เลยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพอดีกุหลาบไฟติดต่อเข้ามานะคะก็เลยแบบโอเคงั้นพักไว้ก่อนดีกว่าเรื่องรายการค่ะก็เลยแบบเป็นรายการแนวไหนยังไงรายการเพื่อสุขภาพบอกได้แค่นี้เพราะเดี๋ยวจะต้องทำอีกแน่ๆเร็วๆนี้ค่ะต้องเอากลับมาทำใหม่แน่นอนแล้วทีนี้พี่พักไปชั่วคราววอล์คถ่ายละครใช่ไหมใช่ค่ะก็รับเบื้องหน้าก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงเวลาที่ลงยังเหมือนเดิมป่ะคะของทางเคเบิ้ลอาจจะต้องเปลี่ยนแล้วก็เพราะว่าในเมื่อถ้าสมมติแบบโอเคเข็มไม่รู้ว่าอีกปีนึงหรืออีก2ปีเข็มถึงจะทำรูปแบบรายการเนี่ยต้องปรับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องปรับตามเวลาไปพี่เข็มคะปีนี้จะรับงานมากขึ้นไหมไม่ว่าจะเป็นเข้ารับเต็มที่ประจบผู้ใจก่อนนะฝั่งนี้ฝั่งตัวได้นะคะรับได้ทุกช่องใช่ไหมพี่เข็มตอนนี้จริงๆเข็มก็เป็นนักแสดงอิสระมาหลายปีแล้วเนาะแต่ว่าทางช่อง3ผู้ใหญ่ช่อง3เนาะก็ยังให้โอกาสเราเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะที่ผ่านมา2ปีที่เข็มไม่เล่นมีละครติดต่อมาตลอดเลยนะกล้าพูดก็คงจะเนาะอย่างวงการแฟชั่นนะคะจะแบบจะมีมากขึ้นมั้ยเอ่ยในตามอีวงอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยก็คิดว่าอาจจะลำบากเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องนึงแล้วป้าสนันคารพุทธแล้วก็รายการปากโป้งกับคุณกันชัยพฤหัสไม่แน่อาจจะมีคิวพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยก็อีเวนต์ก็เต็มแล้วยาวยังนะคะยังด้วยก่อนค่ะก็อีเวนต์อาจจะน้อยหน่อยแหละแต่ว่าถ่ายแบบจะเห็นมาเก็บมากขึ้นเนาะใช่จะเห็นเบื้องหน้ามากขึ้นค่ะแฟชั่นมีติดต่อมาบ้างไหมคะโป๊ะไปเปื่อยเหรอไม่ไหวละมั้งไม่ไหวละมั้งยังได้อยู่นะยังไม่มีค่ะยังไม่มียังโอเคมั้ยโอเคจะทิ้งไปแขวนเต้าทิ้งเต้าไม่มีอะไรแกไม่หรอกค่ะถ้าคอนเซ็ปต์ดีแล้วก็หนังสือดีแล้วก็ทีมงานน่ารักเราคุ้นเคยอะไรเงี้ยก็ทำอยู่แล้วแหละเป็นเพราะว่าเราทำรายการเกี่ยวกับแบบว่าจริงจังด้วยหรือเปล่ามันก็เลยต้องเซ็ตทุกด้วยป่ะไม่เกี่ยว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 คุณกันชัยไม่ว่าไม่ว่าขนาดนั้นค่ะไม่เกี่ยวอ่ะคะอันนั้นเป็นเพื่อนจริงๆภาพเห็นเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างนานพอสมควรละเนาะแล้วก็ภาพเห็นกับดูภาพแล้วเป็นภาพจูงมือน้องเขาที่จูงมือน้องเขาเพราะว่าคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตRS Meeting Concert ก็
็จูงมือเขาเพราะว่าเฮ้ยเร็วๆหน่อยคอนเสิร์ตจะเริ่มแล้วแล้วที่บอกว่าเข็มแบบเอามือน้องเขามาเพื่อหอมอะไรเงี้ยใช่ไหมเท่าที่เข็มจำได้เข็มว่าเข็มไม่ได้ทำนะค่ะตอนนี้น้องเขาก็เป็นรุ่นน้องอ่ะก็สองสามอาทิตย์คุยกันทีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้หัวใจเราเป็นยังไงบ้างคะโสด 100% เหมือนเดิมไม่มีดูใจใครเลยค่ะไม่มีแอคเลยซุ่มเงียบไม่มีค่ะไม่มีอยากดูใจใครสักคนเหมือนกันแต่ยังไม่ตกใจในการที่แบบว่าเราจะมีข่าวว่าเหมือนนักเข็มจะแต่งงานในที่เรายังไม่มีใครเลยเข็มนี้ปัญญาเฉยๆอ่ะข่าวเนาะมันก็อาจจะเป็นข่าวเป็นกระแสอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณที่แบบสร้างกระแสให้เข็มแต่ว่าไม่มีแน่นอนค่ะแล้วก็น้องเขาก็เป็นน้องอยากนะสดเป็นไงเพราะฉันโสดมา2ปีแล้วนะแต่ฉันก็เดทเรื่อยๆนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้ว่างค่ะไม่มีใครมาวีโสดด้วยว่างด้วยนะคะไม่มีใครมาแบบเปิดค่ะเปิดรับสมัครใครแบบว่าเข้ามาไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยแหละเข็มมาออกไปก็เจอแต่เพื่อนกลุ่มเดิมๆมาแล้วก็เป็นเพื่อนผู้ชายทั้งนั้นน่ะเนาะก็ไม่ได้มีโอกาสเจอใครบอกเพื่อนให้หาแฟนให้ฉันหน่อยเพื่อนก็ทํามึนใส่ไม่เห็นจะหาให้รอมา2ปีแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะตั้งสเปคไว้สูงสเปคอะไรนี่ที่แท้ๆๆตลอดเลยฝั่งเนี้ยสเปคไว้สูงสเปคจริงๆมีคนบอกว่าพอแก่ขึ้นน่ะจะเลือกน้อยลงไม่จริงนะถึงกับเลือกมากขึ้นเพราะเข็มรู้สึกว่าถ้าใครจะเป็นคู่ชีวิตเราอะต้องเอาที่เราถูกใจที่สุดอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องให้ท่านอนกลฉันก็ไม่เอาอะไรเงี้ยมันละเอียดถึงขั้นนั้นแล้วอะเพราะว่าเขาคือคู่ชีวิตเราอะเนาะอย่ามาแบบคบกันไปแล้วก็มันเลิกกันบ่อยๆก็ไม่ใช่แล้วล่ะจริงๆอยากได้มากกว่าแต่ก็เรื่องเด็กเข้ามาเยอะมากไม่ไหวจะเคลียร์เรียกว่าไม่ชอบเด็กฮะไม่ชอบคือมันคุยลำบากป่ะลำบากมันเราเรื่องมันฮะมันน่ารำยาอ่อนนะพี่เอกบางทีก็ไม่อร่อยนะแล้วแต่เลยอ่ะแล้วแต่เลยถ้าคนในวงการเขาอาจจะเข้าใจเรามากขึ้นไม่ใส่งานเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีคนในวงการมันก็ฉาบฉวยเนาะก็ฉาบฉวยก็แล้วแต่ไม่ตอบเลยไม่ค่อยได้เพราะไม่ค่อยมีความคิดเรื่องนี้เลยอ่ะความรักพูดถึงละครเรื่องนี้หน่อยครับเป็นไงบ้างคู่แข่งครั้งแรกสำหรับละครเรื่องเรือนิสยานะครับน้ำตาลเคยเล่นกับพี่ไม่เคยใช่ไหมยังครับพี่ยังเราก็ลองงงๆก็คือเป็นการร่วมงานครั้งแรกของผมกับน้ำตาลนะครับต้องถามน้องว่าหนักใจอะไรนะครับก็แหมพี่ปอก็เป็นซูเปอร์สตาร์ค่ะรู้สึกตื่นเต้นได้ร่วมงานกับทุกคนที่มีชื่อเสียงทุกคนเลยก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะมาเจอพี่ปอแต่ว่าพี่ปอเป็นคนสบายสบายค่ะวันนี้ครับผมก็ในเรื่องของบทละครเรื่องเรือนิสยานี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นดราม่านะครับเป็นละครที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ชีวิตเยอะต้องใช้น้ำตาลเท่านั้นครับมีสองพาร์ทอดีตกับพาร์ทปัจจุบันด้วยเป็นไงบ้างคะค่ะพาร์ทอดีตก็จะเป็นเรื่องราวก่อนที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของเราครับคาแรคเตอร์เหมือนคาแรคเตอร์ตานะคะตัวนันทนาก็จะเป็นแบบผู้หญิงค่อนข้างสู้คนเพราะว่าเขาจะเจอเรื่องราวมาเยอะค่ะคือคุณแม่ฆ่าตัวตายแล้วก็ต้องมาสืบหาความจริงว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ตัวคนเดียวโดดเดี่ยวมากเพราะว่าพอกลับมาปุ๊บก็โดนคนนั้นคนนี้ตามฆ่าแล้วก็ทำให้มาเจอกับนี่ทหารครับผมเป็นกิจพันนะครับเป็นทหารอยู่ดีๆก็ต้องมาวุ่นวายกับปัญหาของนันทนานะครับก็สงสารเขาเห็นเขาตัวคนเดียวแล้วก็มีแต่คนแบบลุมกันแกล้งลุมทำร้ายเขาก็เลยต้องช่วยครับพอช่วยไปช่วยมาก็เลยครับแต่การเล่นละครดราม่าตลอดเลยเป็นเรียกว่าเป็นแนวถนัดของเราเลยหรือเปล่าความจริงเรียกว่าแนวถนัดหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าตาลจะแบบยอมให้ถูกกระทำเหมือนเรื่องที่แล้วก็จะร้องไห้เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงอ่อนแอแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะลุกมาสู้มากกว่าแล้วก็เราเหมือนกับว่าเราต้องการตามหาความจริงในสายตาคนอื่นเนี่ยเราอาจจะดูเลไรด้วยซ้ำไปพระเอกเจอเราแรกๆก็ยังเกลียดค่ะกดดันทางบ้านเรื่องนี้ทุกอย่างเชียบเลยก็กดดันค่ะก็ถึงแม้ว่าจะเป็นกี่เรื่องก็แล้วแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่ากดดันมากเพราะว่าเจอกับนักแสดงที่เก่งๆทั้งนั้นเลยค่ะแล้วเรื่องนี้เนี่ยตาลต้องมาพลิกคาแรคเตอร์ต้องไปตามสู้ตามรบกับทุกคนค่ะอย่างนี้ทำการบ้านก็ต้องทำการบ้านหนักขึ้นค่ะแล้วก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆนักแสดงด้วยนี่ฝากกับพี่ปอครับผมครับพี่ปอมีเรื่องอะไรน้องก็ไป
ก็จริงๆก็ไม่มีครับผมก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้กำกับที่จะวางคาแรคเตอร์ไว้นะครับแต่เชื่อจริงครับว่าบทนี้ก็เหมาะกับน้ำตาลครับผมได้ดูผลงานน้องบ้างไหมดูครับพอเป็นไงบ้างก็น้องเก่งนะครับก็ได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนๆนักแสดงด้วยกันครับผมก็ดีใจครับได้ร่วมงานกับน้ำตาลครับผมฝากละครเรื่องค่ะก็ฝากละครเรื่องเรือนริษยาด้วยนะคะเรื่องนี้เนี่ยรับรองว่าได้คติแง่คิดในการใช้ชีวิตเยอะมากรักโลภโกรธหลงที่พี่ตุ๊กได้บอกไว้ครับผมก็คือเป็นชีวิตจริงครับของคนเรานะครับที่มีกิเลสนะครับซึ่งเราก็เอามาตีแผ่ให้มันเห็นไปในภาพที่มันชัดขึ้นนะครับคนเรามีหมดครับรักโลภโกรธหลงอยู่ที่ว่าใครจะจัดการกับตรงนี้ได้ดีสักเท่าไหร่ครับผมอันนี้เดือนอะไรแล้ววะครับการแสดงปีหน้าก็น่าจะเป็นต้นปีหน้าครับขอบคุณมากครับเรื่องนี้เล่นคู่กันไหมเล่นเรื่องเดียวกันแต่ไม่ได้คู่กันครับครับคือเบนจะพูดเองหรือให้มิ้งพูดครับเบนเล่นเป็นแม่นมของน้ำตาลนะคะก็คือเลี้ยงน้ำตาลมาแล้วเผอิญว่าพี่นี้เป็นเพื่อนพี่ปอซึ่งเป็นแฟนกับน้ำตาลแต่บ้านเรียกว่ารุ่นลูกอะค่ะก็เล่นเป็นรุ่นลูกเล่นเป็นรุ่นลูกนะครับอันนี้รุ่นแม่ครับสวัสดีครับอันนี้รุ่นลูกนะฮะครับดูหน้าตาเอาก็แล้วกันครับว่าได้เล่นเป็นรุ่นลูกอะครับก็ดูที่ฝีมืออย่างฝีมือและหน้าตาผสมด้วยแหละพี่เอ้ยตอนนี้เรียบร้อยใช่ค่ะเอาไปจริงๆก็คือเป็นคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็ที่มาอยู่ในบ้านพี่ดองอยู่ด้านเพจได้คือว่ามาถูกให้มาเลี้ยงลูกของเขาแค่นั้นเองก็คือแค่เป็นคนใช้แหละจริงๆแล้วก็คือแต่ว่าเป็นนักทำหน้าที่เป็นแม่บ้านเป็นแม่นมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็แอบรักพระเอกอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วเป็นคนดีจริงๆนะหลายคนบอกว่าเธอต้องแอบร้ายแน่ๆเลยไม่ได้แอบร้ายเลยคือเหมือนเป็นคนดีนี่แหละเพียงแต่ว่ามันโดนกระทำเยอะๆออกมาแต่ว่าไม่ได้ร้ายทั้งเรื่องนะเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับพี่มิกคนดีสูงวัยอะไรครับพี่มิกทำไมครับเป็นทหารครับชื่อพานุเป็นเพื่อนกับปอทฤษฎีครับในเรื่องครับก็คือจะอยู่คู่พระเอกตลอดเลยคือเป็นทหารด้วยกันไปลบก็ลบด้วยกันไปช่วยนางเอกก็ช่วยด้วยกันคือทั้งตอนที่อยู่ในออฟฟิศที่เป็นทหารกับข้างนอกที่ไปเที่ยวก็คือเรียกว่าเป็นเขาฉลามพระเอกอีกแล้วครับเรื่องนี้ก็ไปด้วยทุกที่ครับเหมือนเดิมแล้วอย่างนี้มีเรื่องจะมีโอกาสได้เจอกันเจอครับเจอครับทุกคนต้องเข้าไปไหว้เขาด้วยครับในฉากรออันนี้แหละครับครับตอนนี้คงไม่เขินแล้วครับตอนนี้คงไม่เขินแล้วล่ะเพราะว่าตอนนั้นเล่นเป็นตุ๊ดมาแล้วก็ไม่เขินแล้วอันนี้คงไม่มีอะไรท็อปอันนั้นได้ครับณตอนนี้แต่อย่างนี้ไม่ได้ฝึกไหว้ก่อนแต่งใช่ไหมอะไรนะครับฝึกไหว้ก่อนแต่งฝึกไหว้ก่อนแต่งไหว้มานานแล้วไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสเรื่องนี้ครับจะเมื่อไหร่แม่ครับปีหน้าครับปีหน้าอยากให้ได้ปีหน้าคือตอนนี้กำลังพยายามหาฤกษ์ให้ได้ในปีหน้าแต่มันก็มีข่าวลือออกมาว่าหรือว่าครับว่าจะแต่งแล้วลือมาจากไหนจ๊ะคือจริงจริงถ้าลืออย่างนั้นก็ถูกเพราะว่าคือพอดีคุณแม่ไปดูแม่พินิจไปดูฤกษ์มาแล้วมันได้ปีนี้ได้ปีนี้แต่เผอิญว่าเราได้เดือนหน้าครับเราไม่เอาปีนี้อีกเดือน2เดือนแล้วถ้าเกิดแต่งด่วนจะคิดว่าเป็นท้องไหมแน่นอนก็เลยคิดว่ามันเร็วไปเตรียมงานไม่ทันด้วยเราคือจริงๆคือใจอยากแต่งปีหน้าพอเป็นปีนี้เหมือนเฮ้ยมันเร็วอ่ะไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยขอเป็นปีหน้าละกันก็เลยเลิกแรกได้สิงหาครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะปีหน้านี่เป็นเมื่อไหร่อะคะพี่เด่นยังไม่รู้เลยค่ะต้องไปดูอีกทีจริงๆอยากได้สักกลางๆปีน่าจะดีเนาะมันมีเวลาได้เตรียมตัวคือจริงๆบางทีเป็นอย่างที่เป็นบอกคือบางทีมันต้องดูจังหวะด้วยค่ะเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยละคร7วันอย่างเงี้ยค่ะคือจะมาแต่งตอนเนี้ยทําอะไรก็ไม่ทันนึกออกใช่ป่ะคะจะไปแจกการ์ดเองจะส่งการ์ดไปให้ผู้ใหญ่ก็น่าเกลียดอีกบางทีมันอาจจะต้องดูระยะเวลานั้นๆด้วยแล้วก็อย่างที่บอกคงมีได้เลิกนะโรงแรมไม่ได้อ่ะโรงแรมที่อยากได้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องหาแบบช้อยแล้วก็เอาวันที่เหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะแต่คงเป็นป
ีหน้าแน่ๆเพราะปีนี้ไม่น่าทันไม่ยอดกลัวจะเตรียมงานไม่ทันเพราะว่าคนที่แต่งแล้วเขาก็ยังเล่าให้ฟังเลยว่าขนาดเขาไม่มีงานยุ่งขนาดเรานะอย่างผมทำสองงานอีกเนี่ย3เดือนเต็มๆอ่ะแจกการ์ดผู้ใหญ่แต่ถ้ามันยังไงก็ไม่ทันไงผู้ใหญ่โอเคใช่ไหมคะที่เราแบบเดือนโอเคค่ะเขาเข้าใจมันก็บอกว่าเอาเพราะว่าตอนนี้งานละครมันชนกันหมดผู้ใหญ่น่าจะโอเคนะครับรอมาตั้ง8ปีแล้วรออีกแค่ครึ่งปีกว่าไม่เป็นไรหรอกพี่เอ้ยอะไรนะฮะก็มีการเข้าไปคุยกันแล้วครับผมแต่เดี๋ยววันที่แถลงเต็มๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะวันนั้นเดี๋ยวเล่าทีเดียวแสดงว่ามีอะไรเกิดขึ้นโอ้เยอะครับสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันเต็มที่คิดให้เล่นเรื่องทีมต้องให้พี่เบนซ์คิดครับแต่ทีมมิกจริงๆแล้วอะไรก็ได้แต่ขอให้เบนซ์ใส่รองเท้าเตี้ยได้พี่พอใจจริงๆมันไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าคือโดยส่วนตัวเบนเองมันไม่ได้เป็นคนแต่งตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเบนจะไม่ได้คาดหวังว่าเพื่อนจะควรจะต้องแต่งมายังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากให้ทุกคนสบายหาชุดอะไรใส่มาก็ได้เอาที่ทุกคนสะดวกที่สุดแล้วก็ไม่ต้องลำบากใครอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะยังไงก็สรุปปีหน้าเนาะใช่